Special ขอขอบคุณ Nivea Extra Bite สูตรใหม่กู้ผิวใสไบท์สวยไม่เหนียวหลักๆก็เอาการกลับมาแล้วครับผม EP นี้เนี่ยสเปเชียลมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ้ยมันมีอะไรอ่ะโอ้ยดีเลยแปลกๆเนาะซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยขวาหน่อยเฮ้ยค่อยดีมันเป็นผีผ้าห่มหรือเปล่าจริงเหรอจริงแกลองเข้าไปสูงกับเขาจริงกลัวเข้าไปเราไม่ได้ออกมาทำอะไรกันอยู่สูงเฮ้ยทำอะไรอ่ะเอ้าไม่เอาไปกันโอ้โหแกไปฝึกเรียน acting เลยเอ้าไม่เอาไปจ้าไปฝึกเรียน acting เลยหนูอย่าเพิ่งไทยอินตอนนี้ได้ไหมขอเปิดรายการก่อนได้ไหมเก็บไปก่อนแต่ว่าของเขาดีจริงๆนะเนี่ยดีมากของเขาดีมากเมื่อกี้ทำอะไรกันอยู่หรอนวดหลังนะนวดหลังปวดหลังอ๋อซ้ายหน่อยขวาหน่อยคือไล่ฝั่งไหนอะไรอย่างงี้ฝั่งไหนตึงมากกว่าอะไรอย่างงี้โอเคและนี่ก็คืออีกหนึ่งคู่นะครับผมที่คนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆจากแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนั่นคือวินนี่กับสตาร์สวัสดีครับสวัสดีครับมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่คือเจเนอเรชันใหม่ของ JMTV ครับอยากรู้ว่าเวลาเจอกันครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างใครเข้ามาก่อนหรือเข้ามาพร้อมกันผมเข้ามาก่อนนิดนึงเนาะแล้วมีครับสตาร์เข้ามาก่อนผมจำได้ตอนนั้นเจอกันครั้งแรกที่ท็อกกระเทยครับรายการยายบอมแปมแล้วก็ตอนนั้นอ่ะจะมีเด็กเจนใหม่ไป3คนมีผมมีเจมินายแล้วก็วินนี่แล้วผมมารู้จักกับเจมินายอยู่แล้วก็จะคุยกันเอิร์กอัพคนนี้ก็คือไม่เคยกับใครเลยนิ่งจนผมแซวเจมินายว่ามึงแบบพี่เค้าง่วงป่าววะเออเค้าไม่คุยกับแบบมองหน้ายังไม่กล้าสบตาเลยอ่ะคุณเป็นก๋อไม่เต็มแต่ว่ายังทำตัวไม่ถูกเปล่าเข้ามาใหม่รู้สึกจะเป็นรายการแรกในชีวิตเลยแหละแบบว่าเป็นกองก็เจอสตางค์แล้วก็เจมินายตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเลยยังแบบว่าไม่ได้คุยกับใครเพราะไม่รู้จักใครเลยแล้วนี่รู้จักกันมากี่ปีแล้วสามเกือบ3ปีแล้วครับ3ปีทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไม่เคยเลยจริงเหรอจริงไม่เคยทะเลาะกันเลยเรื่องตกยังไงเรื่องตอนนั้นของกูค่ะ First impression ของผมที่เห็นสตางค์นี่ก็คือเขาก็ติ่มเหมือนกันมะนาวผมติ่มไม่ยอมเขาก็ติ่มเหมือนกันพี่กันตอนแรกก็แบบเห็นติ่มๆอะไรเงี้ยก็แบบคิดว่าไม่อะไรแต่ว่าพอได้มาร่วมงานจริงๆก็เป็นคนที่มีระเบียบมีระเบียบแล้วพอได้รู้จักจริงๆก็คุยสนุกได้ร่วมงานครั้งแรกจากแฟนผมเลยปะไม่อะไรก่อนตาบนฟ้าตาบนฟ้าก่อนใช่ค่อยไปแบบสนิทกันรู้จักกันตอนเวิร์กช็อปตาบนฟ้าเลยครับอ๋อฮะหลังจากนั้นก็สนิทกันมาเรื่อยๆแล้วเราสนิทกันเลยไปตั้งแต่เล่นตาบนฟ้าสนิทกันเลยเนาะตาบนฟ้าใช่ก็แบบพอเวิร์กช็อปได้อยู่ด้วยกันเยอะๆเงี้ยตอนแรกผมก็นึกว่าแบบเขาเงียบๆอ่ะโหแต่แบบถ้ารู้จักจริงๆไม่นิ่งเลยคือมันมีอยู่วันนึงอยู่นั่งๆอยู่เฮ้ยจอนนี่เฮ้ยจอนนี่เป็นเงี้ยอยู่ดีก็แบบเฮ้ยจอนนี่อะไรก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นน่ะเวลาเจอสัตว์สิ่งของหรืออะไรอ่ะอย่างล่าสุดไปถ่ายอัมแชร์มามีหมาตัวนึงคาบถุงเท้าไปมันก็เรียกหมาตัวนั้นว่าเฮ้ยจอนนี่ถุงเท้ากูเงี้ยแล้วถุงเท้ามึงได้คืนป่ะไม่ได้ก็ไปกับจอนนี่ก็ไปกับจอนนี่แล้วทําไมถึงเป็นตอนนี้หมดเลยเพราะมันอยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมาในหัวว่าไอ้หมาตัวนี้มันน่าชื่อจอนนี่พี่กันเราเรียกมันเลยจอนนี่แล้วถ้าเราเจอแมวอ่ะมันก็โผล่มาในหัวว่าเป็นจอนนี่เหมือนกันป่ะเจสสิก้าอาจจะเป็นเจสสิก้าแหละเดี๋ยวมันจีน่าก็ได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเราจะนึกอะไรออกใช่หรอโอเคพฤติกรรมการนอนของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างปกติผมชอบนอนตะแคงขวานะขวานี่คือขวาลงใช่ขวาลงครับมาขวาลงแล้วผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเห็นท่านี้มันช่วยย่อยอาหารได้ดีด้วยไม่กดไหลย้อนอ่ะเขาบอกว่านอนตะแคงขวาจะไม่เป็นกดไหลย้อนใช่ใช่ใครพูดนะเรามีความรู้สุดยอดครับพี่สุดยอดแล้วอย่างวินนี่อ่ะนอนท่าไหนเป็นหลักของผมจะเป็นท่าไหนไม่สำคัญที่สำคัญคือผมจะต้องมีหมอนข้างแล้วก็มีผ้าห่มที่เย็นผ้าห่มที่เย็นๆไหมต้องเป็นผ้าห่มที่ผ้าที่มันแบบเย็นผ้าแพรปะต้องเป็นผ้าห่มที่เก็บความเย็นจากแอร์ได้เพราะว่าผมชอบแบบว่าผมชอบคุมโปงแล้วก็นอนแบบให้ผ้าห่มมันเย็นๆเปิดแอร์เท่าไหร่เวลานอน21แต่ว่าเราจะติดผ้าห่มติดผ้าห่มหมอนข้างอันเดียวหรือว่าจะต้องแบบมีแบบล้อมรอบเราเลยตอนโตแล้วอันเดียวก็พอแต่ว่าตอนเด็กๆจะเอามาสร้างบ้านเลยพี่อ๋ออ่าฮะแล้วขาต้องพาดปะขาก็พาดอ่าฮะข้างแต่ว่าตอนนี้ไม่มีละตอนนี้ไม่มีละเอาอันเดียวพออ่าโอเคที่วันนี้บอกว่าคุมโปงเนี้ยคุมโปงคือไม่เอาอะไรออกมาจากผ้าห่มเลยใช่ปะใช่แล้วปัจจุบันก็เป็นอยู่แล้วมันไม่อึดอัดหรออ่ะนี่อ่ะถ้าก็ถึงบอกไงว่าที่สำคัญผ้าห่มมันต้องเย็นแต่ว่าจะนอนตะแคงฝั่งไหนก็ได้เหรอแล้วแต่วันเหรอแล้วแต่วันเลยผมแบบฟรีฟอร์มเลยฟรีสไตล์ฟรีฟอร์มฟรีสไตล์เลยแต่ผมอยากเถียงนะว่าไปผมไม่เชื่อถ้า
ถ้าทุกคนรู้จักวินนี่ดีอยู่ที่ไหนมันก็นอนไม่มีอะไรก็นอนได้เก้าอี้ตัวเดียวก็นอนได้เขาแบบว่าใช่เขาชอบหลับชอบหลับก็ใช้ชีวิตหนักช่วงนี้ทำงานกันเยอะไงครับผมจริงๆแล้ววินนี่เป็นคนรักการนอนปะโอ้โหสุดๆบอกเลยถ้ามีเกรดก็เกรด4อ่ะหมายถึงว่าหลับได้แบบตลอดเวลาเลยหรอไม่คือไม่ได้ตลอดเวลาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสมมติแบบให้เลือกไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำนอนเล่นเกมกับดูซีรีส์อะไรเงี้ยผมก็นอนดีกว่าหรอไม่ชอบอยากฉันดูซีรีส์เล่นเกมเลยจริงๆมันแล้วแต่วันแต่ว่าถ้าสมมติวันไหนเหนื่อยมาก็เราก็ไม่ทำอะไรแล้วก็ถึงบ้านก็นอนเลยให้ความสำคัญกับการนอนไงเพราะการนอนคือการรีคัฟเวอร์ตัวเองใช่แล้วใช่ไหมล่ะมึงนอนให้กูดูได้ยังเอาเป็นประมาณนี้คือหมายความว่าต้องห่มปิดมิดอย่างนี้เลยหรอใช่ครับก็แปลกดีเหมือนกันนะล่ะการหายใจอะไรพวกนี้มันสะดวกหลับแล้วนะตอนเนี้ยหายใจได้หายใจได้ก็ปกติเพราะว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าผ้าห่มมันเย็นมันก็จะทำให้เราเนี่ยนอนหลับสบายแต่ผมก็มีนะผมต้องไอ้นี่เหมือนกันเวลานอนต้องเอาผ้าคลุมเท้าเขาบอกว่าอะไรนะกลัวผีมาดึงขาก็เลยติดมาตลอดเลยแล้วคือไหนถ้ามันไม่คลุมเท้ามันไม่อุ่นใจสบายใจมันจะนอนไม่ค่อยหลับถูกป่ะเราเคยนอนด้วยกันไหมเวลาไปทำงานเคยก็ครั้งแรกก็เหมือนปลาบนฟ้าเหมือนกันใช่แล้วไปนอนที่ไหนกันนครนายกครับตอนนั้นไปนครนายกจำได้ไหมล่ะจำได้อุ้ยแต่อันนั้นที่นอนแรกเลยครั้งแรกเลยที่นอนแบบว่าไอ้นี่เลยกลัวแบบกลางฟิลแบบกลางนาพี่กันกูจริงนอนกลางนาจริงกูนอนกลางนาจริงไหนช่วยเล่าบรรยากาศหน่อยว่านอนกลางนานี่มันเป็นยังไงคือเราไปถึงเป็นกลางนาแล้วคือเป็นเหมือนกระท่อมเลยนะแล้วตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแอร์แต่ว่าข้างในก็มีแอร์ครับโอเคเป็นบ้านบาโลบ้านเป็นบ้านเป็นหลังๆใช่ใช่แต่ว่าแอร์เนี่ยก็จะออกตามซอกไม้นะเหนือว่าคือไม้มันก็ไม่ได้ชิดกันขนาดนั้นพี่ครับหลังคงหลังคามันก็จะมีความแบบมีรูนิดนึงอ่ะตอนแรกก็ถามกันว่าถ้าฝนตกทำไงวะแต่โชคดีไม่ตกคือปกติเปิดแอร์ไม่สุดนะแต่ว่าวันนั้นก็คือต้องกดเบอร์สุดเลยเพราะว่ามันมีเท่าไหร่มันก็ออกข้างๆไหลตามช่องไหลออกตามช่องตามช่องเลยแล้วหลังจากนั้นตอนไปแฟนมีทเราก็นอนด้วยกันตลอดปะทุกครั้งแฟนมีทเหรอไม่โหแฟนมีทจะวนนะครับหลังๆมานี่ผมนอนกับโฟร์ดมินี่นอนกับตันหรือไม่ก็ฟอร์ดใช่คือผมเอาวนไปเรื่อยแหละอ่าฮะก็แล้วแต่เขาจัดให้อยู่ห้องไหนก็นอนห้องนั้นอ่าฮะเคยฝันแปลกๆไหมมีคนเคยบอกว่าเราละเมอนอนกลนอนอะไรอย่างงี้มั้ยไอ้เด็กๆอ่ะนอนดิ้นครับดิ้นแต่ว่ามันมีฝันนึงที่ผมจําไม่ลืมเลยถึงทุกวันนี้มันจะเป็นตอนที่ผมเด็กๆในฝันก็คือผมก็เดินออกมาจากห้องแล้วก็เดินตามผู้หญิงคนนึงมาเค้าเดินเค้าผมยาวๆนะเดินลงบันไดไปคราวนี้ผมก็อยู่ริมขอบบันไดนะกําลังจะเดินลงเค้าเดินไปฟึ๊บๆเค้าหายไปในฝันผมก็แบบอ้าวหายไปไหนผมเลยหันกลับจะเดินกลับห้องหันไปเค้ายืนอยู่หน้าผมแล้วผลักผมตกบันไดตื่นมาผมเหงื่อไหลแบบโอ้ช็อกเลยอุ๊ยเล่าช็อกจริงก็น่ากลัวจริงน่ากลัวน่ากลัวเป็นครั้งเดียวที่เป็นอย่างนั้นปะครั้งเดียวน่ากลัววินนี่มีปะเลยอ่ะเอาวินนี่ไงของผมจะไม่ค่อยมีเรื่องผีอ่ะได้เรื่องอะไรก็ได้ตอนเด็กจะเป็นอย่างนี้พี่กันคือผมอ่ะกลัวน้ำผมเคยฝันว่าแบบผมอยู่ในบ่อน้ำบ่อหนึ่งอ่ะแล้วแบบว่ามันก็มีแบบจระเข้หรือมีอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้แล้วผมก็แบบพยายามจะปีนขึ้นมาให้ได้แล้วผมปีนไม่ได้เหมือนกับผมติดอยู่ในหมอนบ่อน้ำนั้นอ่ะแล้วมันมีสัตว์ประหลาดเต็มเลยแบบมันมีจระเข้มันมีฉลามซึ่งมันไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นได้นะฝันถึงมันแล้วก็ไม่ชอบนี่แหละตอนนี้ก็คือกลัวจระเข้เลยใช่ไหมไม่กลัวละกินได้ด้วยอุ้ยเขาบอกว่านายเคยนอนอาบน้ำมันเป็นยังไงล่ะใช่แล้วฉันเคยนอนอาบน้ำมันยังไงล่ะสุดมันเป็นช่วงมัธยมครับช่วงนั้นมันสนุกมากใช่ช่วงนั้นมันสนุกมากแล้วก็นั่นแหละกลับมาก็สลึมสลือเลยต้องอาบน้ำใช่ไหมผมก็นอนแม่งเลยนอนในห้องน้ำนอนแบบกับพื้นห้องน้ำเลยนะแล้วเปิดฝักบัวค้างไว้ให้น้ำมันไหลลงมาแล้วผมก็นั่นแหละพอจะถูสบู่ผมก็หยิบขึ้นไปกดสบู่แล้วมานอนต่อแล้วผมก็นอนอาบน้ำนอนอาบน้ำจริงอันนี้พูดจริงเลยนอนอาบน้ำเลยโหดเลยพี่กันว่าเอ้ยมันสบายนะเราแล้วนอนในอ่างปะไม่มีอ่างด้วยพื้นห้องน้ำพื้นเลยพื้นห้องน้ำแล้วก็เนี่ยฝักบัวติดอยู่ข้างบนใช่ปะนั่นแหละก็เปิดฝักบัวค้างไว้แล้วก็นอนแล้วพอเสร็จปุ๊บก็เดินออกปกติก็เดินออกเช็ดตัวเช็ดอะไรปกติโอเคอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทุกคนน่าลองนะก็ลองดูว่าสบายไม่สบายยังไงก็เม้นมาบอกกันได้นะฮะไปถึงอันนี้มาดีกว่าการอาบน้ำครับปกติแปรงฟันหรือสระผมก่อนของผมจะแปรงฟันก่อนอย่างแรกแปรงฟันหนึ่งแปรงฟันหนึ่งต่อไปสระผมอ่ะฮะสระผมแล้วก็ค่อยถูสบู่ที่ตัวเพราะว่าถ้าเกิดเราถูสบู่ก่อนเนี่ยเราไปสระผมความสกปรกจากหัวมันก็ลงมาที่ตัวดีอ่ะฮะแล้วล้างหน้าเก็บไว้สุดท้ายใช่ล้างหน้าเก็บไว้สุดท้ายเอาผมล้างหน้าก่อนเลยต้องล้างหน้าก่อนล้างหน้าหนึ่งใช่แล้วก็ต่อไปเป็นสระผมล้างหน้าเสร็จล้างหน้าสระผมอ่ะฮะสระผมเสร็จล้างผมแล้วก็ต้องล้างผมก่อนด้วยครีมนวดลงก่อน
ครีมนวดเสร็จแล้วค่อยไปถูสบู่เพราะว่าเวลาใช้ครีมนวดมันจะได้อยู่นานๆไงมันเซ็ตมันเซ็ตใช่30วิอะไรว่าไปใช่แล้วก็เสร็จแล้วค่อยทาครีมทาครีมตอนล้างฝุ่นออกหมดแล้วใช่ใช่เสร็จหมดแล้วอันนี้เสร็จหมดแล้วแปรงฟันตอนไหนเนี่ยเออลืมอ่ะรู้เขารู้หมดแล้วแปรงฟันก็คือล้างหน้าเสร็จปุ๊บสระผมสระผมเสร็จล้างล้างเสร็จลงครีมนวดครีมนวดเสร็จสบู่เสร็จแปรงฟันแปรงฟันสุดท้ายเลยอยู่แล้วโอเคอ่ะรู้วิธีการอาบน้ำของน้องเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่หมดใช่ไหมวินนี่ยังไม่หมดจ้ะเพราะว่าเวลาหลังเลิกงานเนี่ยจากการทำงานข้างนอกเจอแดดเจอมลภาวะตลอดแล้วก็ต้องดูแลผิวด้วย Nivea Extra Bright Radiant and Smooth Body Lotion ซึ่งเป็นสูตรใหม่ด้วยนะจ๊ะสูตรนี้เนี่ยไม่เหนียวเนื้อหนาเลยเนื้อโลชั่นเขาเนี่ยก็บางเบาซึมไวซึมลึกมากมีวิตามินซีสูงถึง40เท่าเลยครับผมพร้อมยังมีอาหารหิวอีก8ชนิดครับผมที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสอีกด้วยเยี่ยมโอ้พี่เอาไปกันเชื่อไหมอาการเชื่อไหมไอการเป็นคนเชื่อยากมากที่จริงเป็นคนที่แบบว่าเชื่อยากถ้าไม่แบบเห็นกับตาก็จะไม่เชื่อลองทาให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามันไม่เหนียวเนอะหนะยังไงนะได้เลยมาเอาอย่างนี้ผัดกันทาวินนี่ทาให้สตางค์แล้วสตางค์ท้ายวินนี่โอเคเดี๋ยวผมทาให้คุณก่อนปึ๊บเอ้ยแต่มันไม่เหนียวดีนะเฮ้ยแต่มันซึมไวจริงๆนะอันเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันไม่ติดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซึมแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะเหนียวหรือไม่เหนียวโอ้โหจิ้นเลยอย่างงี้จิ้นเลยครับเอามาเลยท้ายผมบ้างได้เลยโอ้ยเน้นๆแล้วคุณเนี่ยต้องบำรุงเยอะเพราะคุณน่ะทำงานเยอะเยอะได้เยอะให้ฉ่ำๆเสื้อไม่ต้องทามั้งกูว่าทาไปทางเดียวกันขนมันจะได้สวยๆเออตามลู่ลมไปเลยเราทาแล้วเนาะมันจะทาคู่เดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีทีมงานมาทาด้วยไงล่ะพี่ยอมพี่การก็ต้องทาด้วยได้เดี๋ยวทาให้กันไม่มันต้องทำเหมือนกันเอาของก่อนแกคิดอะไรปะเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะเสียวขนาดนี้โอเคมาเฮ้ยมีไงไม่หายบอกเลยว่าต่อให้เอาแขนชิดกันเนี่ยก็ยังไม่เหนอะครับผมตอนมีนกบินมานะแล้วขนนกร่วงใส่แขนแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ติดแขนไม่เชื่ออ้าวไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนเชิญอัตภัณฑ์การละครโอเคฮะเดี๋ยววันนี้นะกันจะรับบทเป็นผู้กำกับบทที่เราจะให้สตางกับวินนี่เล่นเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่กันเล่นกับป๊อปปี้นั่นก็คือเรื่องป๊อปปี้ฮันนี่ฉากที่เรายกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นฉากที่ก้างกับเชอรีนเนี่ยเขาเป็นแบบทะเลาะกันอยู่และเราเนี่ยเป็นเพื่อนกับเขาทั้งสองคนเราก็ต้องมาช่วยหาแบบหาวิธีทำให้สองคนนี้มาเจอกันในบทเนี่ยกันก็จะพูดว่าเราต้องหาทางทำให้เอ็มม่ามาที่นี่สองคนนั้นจะได้เคลียร์กันเอ็มม่าจะมาเหรอวะเราต้องหาวิธีไงหรือให้ผมชวนเอ็มม่ามาถ่ายแบบที่นี่อ้างว่าส่งงานมันไม่ธรรมดาไปหน่อยหรอถ่ายที่นู่นก็ได้ทีนี้เราก็จะเริ่มมีปัญหาเริ่มทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะอันนี้ก็อิมโพรไวแล้วแต่ในการทะเลาะกันอันนี้ใครจะเป็นโรมใครจะเป็นปิกให้วินนี่เป็นปิกอันนี้งั้นสตางค์เป็นโรมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาถ่ายคัดแรกก่อนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ5 4 3 2 action หรือเราต้องหาทางเอาเอ็มม่ามาที่นี่อ่ะ2คนนั้นจะได้เคลียร์กันเอ็มม่าจะมาเหรอวะเราก็ต้องหาวิธีไงหรือให้ผมชวนเอ็มม่ามาถ่ายแบบที่นี่อ้างว่าส่งงานก็ได้มันไม่ธรรมดาไปหน่อยหรอถ่ายแบบก็ถ่ายที่นู่นก็ได้ปะเอาแล้วจะเอายังไงอ่ะเขาคิดให้แล้วอ่ะเอาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาจะมาหรอก็ช่วยคิดหน่อยดีคิดไม่ออกเว้ยช่วยคิดหน่อยคิดไม่ออกโอ้คิดไม่ออกยิ่งมาตีหมอนกันไหมล่ะมาสิปัดโอ้โหโอ้โหขนร่วงหมดเลยไม่ติดเลยอ่ะขัดยังขัดมึงน่าจะขัดได้ตั้งนานแล้วเมื่อแค่ที่เราดูอ่ะในซีนเนี่ยขนนกไม่ติดแขนเลยอ่ะใช่ไหนลองโอ้โหแกขนนกไม่ติดจริงๆแปลว่าไม่เหนียวเหนอะหนาแบบ 100% แก
ใช่ครับแล้วนอกจากนี้นะครับ Nivea เนี่ยเขายังมีอีก2สูตรด้วยนะครับผมคือ Nivea Extra Bright Repair and Protect Body Lotion ครับผมน้องเขาเนี่ยมี SPF 30ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ออกแดดบ่อยๆเนี่ยเจอแดดแล้วก็มลภาวะเนี่ยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเลยครับผมและอีก1สูตรนะครับ Nivea Extra Bright Double Moisture Body Lotion ครับผมบอกเลยว่าเหมาะกับคนผิวแห้งมากเพราะน้องเขาเนี่ยจะช่วยให้ผิวมันชุ่มชื้นขึ้นครับผมโอเคเราก็รู้กันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาเล่นเกมของเราแล้วแต่ว่ากติกาของเราอยู่นี่โอ้โหโอ้โหลีลาเกมของเรานะครับชื่อเกมว่าขี่กันให้แน่นดีดไปให้แม่นนะครับกติกาคือเราจะแข่งขันกันเป็นคู่แต่ละคู่เนี่ยต้องขี่หลังกันและดีดรองเท้าแตะให้ถึงเป้าให้ได้แต้มมากที่สุดเล่นทั้งหมด4รอบนะครับคู่ไหนเนี่ยได้คะแนนมากที่สุดชนะไปเลยใช่ครับโอเคถ้าพวกเราพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันดีกว่าจ้าเย้รู้กติกากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะให้วินนี่กับสตางค์เล่นก่อนโอเคครับได้เลยค่ะใครขี่ใครแล้วผมขี่วินนี่ก่อนโอเคเรา4รอบเนาะใช่ครับ20คะแนนไปวินนี่มาถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับรอบแรกผ่านไปนะครับผมถือว่ายังไม่ได้คะแนนเดี๋ยวเราเป็นผู้ใหญ่เราจะเล่นให้น้องดูโอเคครับแล้วต่อไปครับก็เป็นตาของพี่ออฟพี่กันนะครับเอาเลยจ้า1 2 3ไปเฮ้ยโอ้ยแค่ก็ทำไม่ได้7คะแนนครับผมธรรมดาแกนี่แค่รอบแรกนะเดี๋ยวพอรอบ2ปุ๊บก็เรียบร้อยเลยนึกว่างอะไรรอบที่2ครับมาจ้ะเริ่มได้มันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังนะ1 2 3สามคะแนน3ปลายเท้าเขาเลยไปถึง5โอเคโอเคโอเคครับต่อไปรอบที่2ของพี่ออฟพี่กันนะครับ1 2 3เฮ้ยเฮ้ย3จะไกลกว่านี้เฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ครับอาจารย์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 ไม่ใช่แล้ว3 3 3 3 3โอเค3เหลี่ยมทุกจะออกบอกเพื่อนกัน7รอบที่3นะครับเราจะขยับเข้ามาให้ใกล้ขึ้นเพื่อสีชมพูของเรานั่นเองนะโอเคถ้าพร้อมแล้วรอบที่3เริ่มได้ครับ1 2 3โอ้ได้3 3คะแนนได้อยู่ครับได้อยู่โอเคอยากให้กล้องซูมมาตรงนี้นะฮะซูมมานะฮะซูมมานะฮะ5ชาเลนจ์ถือว่าได้นะฮะลงขอบพอดีนะฮะเนี่ยเราเล่นมาครึ่งทางแล้วไม่เห็นเหนียวเลยดีนะที่ใช้ Nivea Body Lotion มานะครับผิวนุ่มผิวไม่เหนียวเนื้อหนะเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ยังต่าง3รอบ8คะแนนกันเราต้องหนีห่างไปหน่อยเอาถ้า7พอนะไม่ต้องถึง10หรอกอย่าน้องท้อเฮ้ย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 สิบคะแนนเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนรวมของเราอยู่ที่20นะครับแล้วก็วินนี่สตางค์อยู่ที่8คะแนนเพราะฉะนั้นรอบสุดท้ายรอบที่4ของเรานะครับคะแนนจะคูณ2ถ้าน้องทำได้7บวกก็ไปเป็นก็เป็น14ใช่ไหม14บวก8ก็คือ22ก็ยังมีสิทธิ์ชนะอยู่เทคนิคของเราง่ายๆเลยครับทำใจให้กว้างโอเคครับแล้วใช่ครับ1 2 35 10 18โอเคถือว่ารอบที่4ผมขอขึ้นมาแล้วกันมาเชิญครับมีแค่ขาหนึ่งยังไงอ่ะยังไง1 2 3 1 2อย่าเพิ่งแบบปี1 2 3ไปอันนี้ออกแนวทุรักทุเลไม่เป็นไรครับในเมื่อเราก็แข่งขันเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรามาสรุปคะแนนกันดีกว่านะวินนี่สตางค์ทำได้ไปทั้งหมด18คะแนนออฟกับกันนะครับทำได้ไปทั้งหมด20คะแนนเท่ากับว่าเกมนี้ออฟกันชนะไปนะครับแต่ว่าเราไม่มีบทลงโทษอะไรทั้งนั้นบทลงโทษของเรามีแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือยืนตากแดดอยู่ตรงนี้นี่แหละนะฮะแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเราทาโลชั่นเป็นที่เรียบร้อยไม่มีการเหนียวเหนอะหนะใดๆทั้งสิ้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อข้างในกันดีกว่าจ้าไปเย้ก
ลับเข้ามาเล่นเกมกันต่อนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากสตางค์นะครับพี่สตางค์ไปถ่ายรายการนึงมาใช่ไหมอ่ะเล่าหน่อยว่าเกมนี้เป็นยังไงคือตอนนั้นน่ะไปถ่ายอาร์มแชร์กับพี่อาร์มครับใช่แล้วก็ตอนนั้นเราก็กินข้าวเย็นกันเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรหากิจกรรมทำด้วยกันก็เลยเป็นเกมนี้ขึ้นมาครับอ๋อเริ่มโดยใครเริ่มโดยผมเลยเออเหรอใช่ผมเคยเห็นเขาเล่นใน YouTube ใช่ก็เลยลองเอามาเล่นตามบ้างอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกติกากันมาชื่อเก่งว่าแคตตากอรี่ขยี้สวงนะฮะกติกาของเราแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมนะครับนั่งสลับการแข่งกันต่อคำถามในหมวดหมู่ที่เลือกให้ได้ออกมาให้มากที่สุดภายในเวลา1นาทีหยุดที่ใครคนนั้นแพ้และใครแพ้นะครับรอบนี้เนี่ยจะมีบทลงโทษเล่นทั้งหมด4รอบบทลงโทษเราก็คืออีหมอนแป้งโดยเราจะต้องนั่งสลับกันอย่างเป็นออฟวินนี่กันสตาร์โอเคได้เลยครับผมและหมวดหมู่ของเราที่ได้นะครับก็คือสิ่งของที่อยู่ในห้องนอนครับผมโอ้โหง่ายหมอนผ้าห่มผ้าปิดตาหมอนข้างผ้าปูเตียงลิปสติกถุงเท้าโต๊ะอ่านหนังสือเตียงโคมไฟแว่นตาอ่านหนังสือกระจกปลั๊กแอร์พัดลมไม้แขวนเสื้อเมื้อแขวนทรายตุ้งเสื้อผ้าตุ้งเสื้อผ้าตุ้งเสื้อสลิปเปอร์ผ้าปูที่นอนไปแล้ววะผ้าขนหนูตุ๊กตาไดเป่าผมผ้าเน่าหมอนเน่าเฮ้ยอะไรนะไฟไงไฟอ่ะไฟที่ห้องนอนโคมไฟไงโคมไฟฉันผมตอบไปแล้วไฟในห้องนอนมันไม่เหมือนกันโคมบอลผ้าม่านของเล่น3 2ฮะแต่ว่าผ้าปูที่นอนกับผ้าปูเตียงเราก็ให้แล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบใช้เป็นปูกใช้เป็นอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผ้าได้โอเคคือเอาเลยใช่ไหมครับเอาเลยเอาเลยอยากให้ใครอยากให้ใครทำอ่ะพี่ออฟเลยโอเคเชื่อว่าพี่ออฟไม่อยากทำน้องหรอกไม่ทำทำไม่แรงโอเคหนึ่งตอกครับเบาๆนะเบาๆโหยเอาจริงแก่ไปกูเป็นอย่างนี้แน่ๆแก่ไปหน้ามึงกับหน้ากูคล้ายๆกันช่องเดียวกันจริงแก่ไปกูเป็นอย่างนี้แน่ๆช่องเดียวกันหมวดที่2ครับใครอ่ะวินนี่จับแล้วกันนักแสดงชายใน GMMTV ออฟจุมพลกั้นอัตภัณฑ์ณนนท์วินนี่สตางค์พร้อมทีปกรณ์ปาแปงเจมินายโฟร์นีโอตะไลกายมาผักชินปอดเงื้อของคู่ของแม่หมดเลยกับตันนรวิทย์วินไงวินไงอันเฟมัสอันเตตะวันพี่นิวไบพี่เอ้ยบินพี่วินก็ไปแล้วไม่เป็นไรถือว่าตางตอบไม่ทันนะครับก็เป็นคนโดนลงโทษและจะเลือกใครเป็นคนลงโทษเราพี่กันครับผมหนึ่งสองสามโอ้ยนี่มาทำไหนทำไมพ่อตัวเองเลยคำขึ้นต้นที่ขึ้นว่ากะหรือกระโอเคมีรอเรือกับไม่มีรอเรือได้หมดเลยกะหรี่ปั๊บตาปุ๊บกินปุ๊บกะหรี่ปั๊บกระเป๋ากระเบื้องกะหล่ำกะเพรากะทะกะจอกระจกกะเพาะปลากระท้อนกระจุกกระจิตริดกระจุกก็ต้องกระจิกกระจิกแล้วก็ต้องกระเจี๊ยบกระจกกระแอมกระจูกระท่าทองแดงกระเป๋าไปแล้วว่าแล้วกระสือกระดองกระดองกระทะไปแล้วครับไปกินกระทะทองแดงไงกระทะผมก็ไปแล้วกระทะกระทะกันไม่ทำกันไม่ทำทำเลยผมไม่ทำดีกว่าโอ้
เราทำน้องได้เราต้องทำตัวเองได้หมวดสุดท้ายหมวดที่4ของเราครับพร้อมนะครับทุกคนตากูลืมได้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่กูบอกเลยใจกูเต็มร้อยมาหมวดที่ทุกคนจะต้องพูดนั่นก็คือประเภทของผีโอ้โหกระหังเมื่อกี้กูไม่พูดปะผีกระสือแดกคูล่าผีฟ้าแฟงเกนสไตน์ซอมบี้ซาตานผีเปรตฟองผีญี่ปุ่นผีผีอะไรดีอ่ะพี่อย่าผีนานเดี๋ยวมันผีเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นผีผีอะไรอ่ะพี่ช่วยผมหน่อยดิผีป๊อปมาไม่แล้วพี่อย่าผีนานผีอะไรอ่ะกระสือแอบปะเนี่ยไม่ผมไม่รู้จริงสิกูไม่ค่อยรู้เร็วลึกเยอะแยะเลยผีตาโหนผีตานีผีบ้านมีเรื่องผีบ้านมีเรื่องกูอีกแล้วเหรอผีบ้านมีเรื่องผีบ้านมีเรื่องกูอีกแล้วเหรอไม่คือแม่งมาศูนย์แล้วกูเลยกูเตรียมจูออกมาไม่อยู่ในปากกูแต่คือแม่งพูดแล้วศูนย์เลยกูเหรอโอเคครับพี่อ๊อฟแป้งนี้เพื่อเธอบอกแล้วไงกูบอกเอาไว้กูจริงเพิ่มท็อปปิ้งหน่อยอ่ะพี่สู้ๆน่ารักกั้นหายใจด้วยนะไม่ได้สูดเหมือนรักหมอนมากอันนี้ผีอะไรคะผีหน้าขาวโอเคครับมันไม่พอครับเนื้อรายการเรากลัวไม่พอครับกับแท็กต่อไปนะครับนั่นก็คือสัตว์ที่มีสี่ขาครับโอเคครับทุกคนคิดไว้อยู่ในหัวนะครับแล้วมึงไม่ต้องคิดนานนะเริ่มครับเต่าเสือหมาแมวสิงโตนำโชคจระเข้วัวมังกรโคมาโดโหยตะโขงควายตัวเงินตัวทองเสือชีต้ากระทิงหมาป่าหมีสมเสร็จกระสู้กระสู้มีโคอาล่าจิงโจ้เฮ้ยจิงโจ้นับไป2ครั้งนะครับต้องไป2ครั้งอุ๊ยเก่งเหลือเกินอุ๊ยเก่งเหลือเกินลิงกอริลล่ามีขาวลิงแต่แหมลิงแต่แหมลิงวงตาหมอจบที่ผมมาดีอลังกูตานคือไม่ได้ที่จริงอ่ะถ้าบอกหยุดไม่ด่าไม่ด่าสตาร์ตอบเลยอาจจะบอกจริงแต่จังหวะกล้วยกว่ามึงนิดนึงเพราะว่ามันแบบผีตานี่กระจุดจุดจุดแม่งหยุดเลยมาไปนี่มาเราทำนายเบาๆโอเคเป็นไงกันบ้างทั้ง3คนแบบว่าหน้ารู้สึกมันผ่องใช่ไหมใช่โอ้ยใช่ครับวันนี้มารู้สึกหน้าขาวมากเออเลยว่าแป้งเต็มเต็มสนุกไหมวันนี้มารับสนุกไหมสนุกมากครับสนุกมากเลยเหมือนกันสนุกมากเหมือนกันเลยจริงๆเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเก็บภาพกันดีกว่าเพราะทุกคนดูผ่องมากอาจจะแบบหมองไปคนเดียวอยากแบบมีภาพกับทุกคนมาถ่ายรูปรวมกันดีกว่าครับหนึ่งสองให้วินนี่กับสตางค์นะครับฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าครับผมก็ฝากแฟนมีตของพวกเราแฟนผมเป็นนักเรียนด้วยนะครับจะไปที่ไหนไปประเทศไหนเนี่ยต้องติดตามครับผมใช่ครับผมของผมเร็วๆนี้จะมีเปิดกล้องเรื่องคนกลางแล้วไงครับผมฝากติดตามด้วยนะครับโอเคและที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรหรอครับและที่สำคัญนะครับฝาก Nivea Extra Bright Body Lotion สูตรใหม่ทั้ง3สูตรด้วย Nivea Extra Bright Radiant and Smooth ครับผมและอีก2สูตรนะครับก็คือ Nivea Extra Bright Repair Protect นะครับผมและอีกสูตรนึงนะครับ Nivea Extra Bright Double Moisture นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยครับผมเย้โอเควันนี้ขอบคุณวินนี่และสตางค์มากนะครับขอบคุณครับครับเราปะแป้งแล้วเนาะเราก็นอนกันได้แล้วไปแล้วทุกคนเข้านอนโอเคไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายฝันดีครับฝันดีครับ